นี่ค่ะมันดีจะทำอันปลาป่นนะคะหรือว่าปลาน้ำพริกปลาร้าปลานิลนะคะนี่ค่ะวิธีทำนะคะก็เอาปลานิลมาต้มสนามปลาร้าแล้วก็ใส่ตะไคร้ต้มจนให้ปลาเนื้อปลาสุกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาแกะเอาแต่เนื้อนะคะแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็เอามาโขกรวมกับน้ำพริกนะคะนี่ค่ะลักษณะการต้มนะคะขั้นตอนนะคะคือน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าต้มใส่อันปลานิลนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้เพื่อให้กินมันหอมเพื่อลดความคาวของปลานะคะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำพริกกระเทียมแล้วก็หัวหอมมะเขือคั่วให้หอมนะคะเวลาเฮ็ดพริกปลาหลามพริกปลาป่นบ่แม่นพริกปลาหลามพริกปลาป่นปลาปลาป่นต้องเอาพริกกับหัวหอมกระเทียมมะเขือกับคั่วให้หอมนะคะหลังจากที่คั่วพริกเรียบร้อยนะคะก็นำพริกมาโขกค่ะพริกสดนะคะพี่น้องพริกสดแล้วก็หัวหอมกระเทียมนะคะเอามาโขกไปขวดกับน้ำมะโขกค่ะโขกรวมกันให้มันละเอียดหลังจากนั้นนะคะปลาที่ต้มไว้เรียบร้อยนะคะก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อค่ะแยกก้างออกค่ะพี่น้องต้องระวังก้างมันเยอะค่ะแล้วก็เอาแต่เนื้อปลานิลมันปนเสียบทีนี้ปลานิลนี่ปนเสียบกับปนเสียบคือประคอปลาดุกเชื่อได้นะมันเชื่อได้หลังจากนั้นก็โขกให้ละเอียดหน่อยนึงนะคะเฮ็ดง่ายๆค่ะน้ำพริกปลาหลาเฮ็ดบ่ยากเฮ็ดง่ายๆปลานิลมาต้มกับปลาเดี่ยวกับต้มน้ำใส่ปลาหลาแล้วก็ใส่อันหัวตะไคร้ลงไปแล้วก็ต้มจนเนื้อปลาสุกหลังจากนั้นเฮาก็เอาพริกมะเขือพริกหัวหอมกระเทียมมะเขือคั่วให้หอมค่ะหลังจากนั้นก็นำมาโขกก็แยกเอาเนื้อปลาเอาก้างออกแล้วก็มาตำรวมกันสิค่ะเฮ็ดง่ายง่ายเฮ็ดบ่ยากจ้ะจริงๆอยู่เมืองนอกมันต้องสรรหาอันเพราะว่าเฮาอยู่เมืองนอกมันต้องเฮ็ดกินเองค่ะมันบ่มีขายนะคะอยากกินก็ต้องเฮ็ดกินเองจ้ะนี่ค่ะตำอย่างเงี้ยตำจนละเอียดนะคะตำเสร็จแล้วก็เอาหน้านะคะเราน้ำต้มปลาร้านะคะที่เขาต้มไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปก็ต้องใส่มากค่ะบางคนเขาใส่มากมันสีน้ำเยอะนะคะใส่เพราะอุจุน้องกุ่นอ่ะพี่น้องก็เสียว่ะใช่อีกหน่อยนึงจะได้น้ำปลาร้ามักกินนะมักสนันหลายเพราะว่าเวลากินข้าวโขกสวยมันคุณนะโอ้ยพี่น้องนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นก็ใส่ผงนวดลงไปหน่อยนึงนะคะใส่ผงนวดลงไปหน่อยนึง
ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายกับผงนัวซิมเบิ้งก่อนกับพี่น้องมันรักษณะน้ำพริกปลาน้ำพริกปลานิดนะคะดูซิมเบิ้งก่อนเสียบก่อนเฮ้ยแซ่บบ่ต้องเติมหยังเลยค่ะแซ่บคักเพราะว่าน้ำปลาแดดมาได้ที่แซ่บๆค่ะพี่น้องลักษณะน้ำพริกหลังจากที่ตำเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมผงนัวเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เวลาจะเสิร์ฟเนี่ยเขาถึงเติมพวกผักอันต้นหอมแล้วก็ผักชีนะเพราะว่าถ้าเขาใส่พร้อมกันตัวนี้ใส่พร้อมกันเพราะว่าเขาต้องทำไปเยอะแต่ทำเหลือแล้วมันใส่ตู้เย็นแล้วมันจะเสียกันเวลาจะกินถึงเสิร์ฟใส่ผักชีแล้วก็ต้นหอมลงไปนะคะอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะบางพี่น้องโอ้ยไปตะแสบกับปนปลาเฮ็ดง่ายง่ายค่ะกินมันจะหอมกระเทียมแล้วก็หอมหัวหอมแดงนะคะนี่ค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ผักจัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะปกติผักนี่เยอะเยอะพี่น้องผักนี่เยอะสมัยก่อนนี่ตั้งแต่โดนพายุผักเนี่ยผักล่มตายไปเบิดนะคะผักบ้านๆบ้านเฮานี่ค่ะโรยลงไปนะคะงั้นก็ถ้าชอบพริกก็ใส่พริกลงไปค่ะกัดกับพริกหน่วยกับพี่น้องแซ่บๆกัดเข้าไปนี่ค่ะน้ำพริกน้ำพริกแบบอีสานค่ะน้ำพริกปลานิ่นค่ะปลาหรือว่าคนอีสานก็เอิ้นป่นปลานิ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินกับผักสดๆผักสดๆจากสวนเลยค่ะนี่ค่ะอยู่อเมริกาค่ะแต่ว่าการกินอยู่กับเครื่องเมืองไทยค่ะปกติผักจะหลายกว่านี้ค่ะโดนพายุพัดผักตายเบิดก็เหลือพอกินนิดๆหน่อยๆนี่ค่ะมาฝากกันค่ะน้ำพริกปลาร่าเฮ็ดง่ายง่ายกับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟค่ะต้องคุณหน้าตาดีดีขอบอกว่าแซ่บแซ่บกินกับข้าวเหนียวหอนๆข้าวเหนียวหอนๆแล้วก็ข้าวสวยหอนๆค่ะโอเคค่ะมาฝากกันมาต้อนกันค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเนื้อฝากตัวค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย